BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รอบโลกเดลี่ค่ะวันนี้ที่ต้องรู้วันนี้21ตุลาคม2564อยู่กับดิฉันกรุณาบัวคำศรีและข่าวของเราในคืนนี้ค่ะวุฒิสภาบราซิลเสนอให้ดำเนินคดีประธานาธิบดีจาอีบอลโซโนโรในข้อหาฆาตกรรมหมู่และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติหลังจัดการโควิดล้มเหลวยอดผู้ติดเชื้ออังกฤษยังสูงรัฐมนตรีสาธารณสุขยอมรับว่าผู้ติดเชื้อรายวันอาจจะถึงแสนรายภายในฤดูหนาวนี้ขณะที่องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่าวิกฤตโควิดจะลากยาวจนถึงปีหน้าสาเหตุสำคัญคืออัตราการฉีดวัคซีนในประเทศยากจนต่ำเพราะเข้าไม่ถึงวัคซีนสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ของไทยยังไม่คลี่คลายแต่พายุลูกใหม่ที่กำลังก่อตัวในทะเลจีนใต้กำลังสร้างความกังวลว่าจะส่งผลกระทบซ้ำเติมของพื้นที่ประสบอุทกภัยกรมอุตุรายงานนะคะว่าพายุที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ในทะเลจีนใต้จะขึ้นฝั่งเวียดนาม27ตุลาคมนี้แล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่หลายจุดของประเทศไทยแล้วก็มีความกังวลนะคะว่าถ้าเกิดไปซ้ำเติมกับพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วขณะนี้อาจจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนหนักขึ้นโดยขณะนี้จุดที่มีความเดือดร้อนมากที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมก็คือที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะอย่างที่อำเภออินบุรีตอนนี้มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนกว่า300หลังคาเรือนแบบฉับพลันหลังจากที่แนวกระสอบทรายกั้นน้ำพังลงนี่คือบริเวณชุมชนวัดปราสาทที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งบ้านเรือนประชาชนกว่า300หลังคาเรือนต้องจมอยู่ใต้น้ำหลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงเวลาสัก10โมงเช้ากระสอบทรายที่วางกั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยารับแรงน้ำไม่ไหวค่ะพังทลายลงมาแล้วก็ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงน้ำท่วมสูงถึง80เซนติเมตรแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตอนนี้จุดที่ระดับที่ต่ำที่สุดเนี่ย2เมตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีบ้าน2ชั้นก็คือท่วมชั้น1แล้วทั้งหมดซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เก็บข้าวของไม่ทันเพราะว่าน้ำมาเร็วมากนอกจากชาวบ้านจะเดือดร้อนแล้วบรรดาตำรวจก็เดือดร้อนด้วยขนของหนีน้ำไม่ทันนี่คือตำรวจของสภ.อินบุรีขณะที่ขนของที่เหลือออกจากบ้านพักเมื่อถูกสอบถามว่าจะไปที่ไหนตำรวจก็บอกนะคะว่าต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้เพราะว่าบ้านพักถูกน้ำท่วมจนหมดส่วนคนที่เก็บของไม่ทันเพราะว่าเมื่อวานติดภารกิจรักษาความปลอดภัยก็มีการไปร้องเรียนนะคะบอกว่าอยากจะให้มีการช่วยเหลือซึ่งวันนี้เนี่ยคณะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีไปดูภาพของการลงพื้นที่ของนายกกันค่ะแล้วอย่างนี้จะไปอยู่ที่ไหนคะเนี่ยยังไม่ได้หายังไม่ได้หาที่พักเลยยังไม่ได้หาที่พักเลยมันถูกระหุไงวันนี้เราไม่มีเวลาขนไงไปรอรับประยุทธ์ตำรวจอ่ะเราเลิกพูดก่อนเราเลิกนายกอยู่น้ำเข้าไม่มีเวลาน้ำเข้าอะไรออกไม่ได้แล้วโอ้ยสงสารตำรวจอ่ะตำรวจเก็บของไม่ทันเพราะว่าเมื่อวานไปรับนายกนะคะซึ่งเดินทางไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดชาวบ้านก็บอกว่าสงสารตำรวจแต่ว่าก็ต้องไปนะคะเพราะว่าเป็นภารกิจหน้าที่การงานส่วนจุดที่น้ำทะลักเข้ามาเมื่อวานนี้ปรากฏว่าไม่ใช่ผนังกั้นน้ำหรือว่ากำแพงเขื่อนตามที่หลายคนเข้าใจแต่ว่าเป็นทางเข้าออกของชาวบ้านชุมชนปราสาทที่มีความกว้างประมาณ6เมตรโดยปกติแล้วเมื่อถึงหน้าฝนเนี่ยชาวบ้านก็จะนำกระสอบทรายไปวางกั้นป้องกันน้ำทะลักเข้าหมู่บ้านแต่ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเกินตลิ่งจนทะลักออกมาท่วมบริเวณกระสอบทรายดังกล่าวแล้วก็พัดเอากระสอบทรายที่กั้นน้ำออกมาด้วยทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วซึ่งวันนี้ก็มีการแก้ไขแล้วโดยเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานเข้ามาเสริมกระสอบทรายเพิ่มเติมโดยเมื่อวานนี้เสริมไปแล้วนะคะใช้บิ๊กแบ็ก45ลูกวันนี้ก็มีการเพิ่มบิ๊กแบ็กในจุดเดิมอีก30ลูกแล้วก็มีการวางกระสอบทรายเล็กอีกประมาณ100ลูกแล้วก็คาดว่าจะให้ความสูงแนวกั้นนี้อยู่ที่ประมาณ2เมตร50เซนติเมตรหลังจากนั้นก็จะสูบน้ำในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนออกแล้วคาดว่าน้ำจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายใน3วันหลังจากนี้ค่ะเปิดไม้เลยเปิดไม้เลย
ตอนนี้เราเอาบิ๊กแบ็กมาลงแล้วทั้งหมดเนี่ย45ลูกเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้จะทยอยเข้ามาอีก30ลูกเพื่อที่จะบล็อกทางด้านหลังเพราะเดี๋ยวจะมีการสูบน้ำทางด้านนี้ออกและดังนั้นจะเยอะนะฮะตอนนี้อยู่ในการดำเนินการอยู่กำลังข้ามจากฝั่งนู้นมานะครับแล้วก็มีกระสอบทรายชุดเล็กเพื่อบล็อกทางด้านในอีกจุดนึงนะครับครับผมตอนนี้กี่ลูกได้คะไอ้ตัวนี้มันตอนนี้มันกระสอบทรายกระสอบเล็ก100นึงเพื่อเสริมคันด้านในตอนนี้คันด้านในเราเสริมไปบ้างแล้วนะฮะอยู่ในมองว่าปลอดภัยนะครับแต่คือกันไว้ตอนที่ระดับน้ำที่มันลดและน้ำแรงดันน้ำข้างนอกจะดันเข้ามาอาจจะมีประชาชนเดือดร้อนกว่า400หลังคาเรือนซึ่งตอนนี้ก็ต้องอพยพไปอยู่ที่เต็นท์ศูนย์พักพิงที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ริมถนนใกล้ทางเข้าชุมชนอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งกำลังเดือดร้อนหนักก็คือจังหวัดนครราชสีมาก็มีทั้งผู้แก่แม่เฒ่านะคะที่รอความช่วยเหลือคุณยายท่านนี้ได้รับความช่วยเหลือจากทหารของกองพันทหารช่างที่2ให้ขี่หลังออกจากบ้านแล้วก็พาขึ้นเรือเพื่ออพยพไปอยู่ด้านนอกเพราะว่าตอนนี้น้ำลำตะคองในเขตเมืองวิกฤตมากน้ำทะลักท่วมชุมชน22ชุมชนในเขตตัวเมืองชั้นในของอำเภอเมืองบ้านเรือนมากกว่า 1,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบน้ำบางจุดสูง1เมตร50เซนติเมตรบางจุด2เมตรนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดแนวลำตะคองที่ไหลผ่านตัวเมืองระยะทาง9กิโลเมตรพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักอย่างเช่นชุมชนหลังโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ซึ่งบ้านเรือนห้องพักห้องเช่าตามตรอกซอกซอยจมอยู่ใต้น้ำชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำระดับเอวและหน้าอกเพื่อออกมาใช้ชีวิตข้างนอกตลอดทั้งวันทหารก็นำเรือยนต์ช่วยเหลืออพยพผู้สูงอายุขนย้ายข้าวของรวมถึงสัตว์เลี้ยงคนบางคนเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงเกือบถึงชั้น2นะคะอยู่ไม่ได้ต้องย้ายไปพักที่อื่นชั่วคราวอย่างไรก็ตามสถานการณ์คาดว่าจะไม่คลี่คลายในวัน2วันนี้จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะสำหรับพื้นที่นี้กว่าเหตุการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติและตอนนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีอีกปัญหาหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะคะเพราะว่าไม่เพียงแค่น้ำจากลำตะคองทะลักท่วมหนักในเขตตัวเมืองโคราชเท่านั้นล่าสุดลุ่มน้ำลำเชียงไกรเขตพื้นที่อำเภอโนนไทยอำเภอโนนสูงกำลังถูกน้ำท่วมเป็นรอบที่2ในระยะเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนนี่คือภาพของเจ้าหน้าที่โครงการชนประทานนครราชสีมาเร่งนำกระสอบทรายขนาดใหญ่จำนวนมากไปเสริมแนวคันดินที่บริเวณขอบอาคารประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรซึ่งอยู่ที่ตำบลบันลังอำเภอโนนไทยซึ่งเพิ่งจะผ่านการซ่อมแซมจุดที่เคยมีปัญหาทรุดตัวเนื่องจากตอนนี้มวลน้ำจำนวนกว่า15ล้านลูกบาศก์เมตรไหลลงอ่างจนน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำทั้งหมดตามสัดส่วนเดียวกันลงสู่พื้นที่ด้านล่างผ่านประตูระบายน้ำ4บานที่เพิ่งจะซ่อมแซมเสร็จใหม่เนื่องจากหวั่นเกรงนะคะว่าแนวคันดินอาจจะมีปัญหาทรุดตัวซ้ำอีกตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างวัดได้24ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 87% ของความจุที่จุได้ทั้งหมด27ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้มีน้ำไหลลงอ่าง15ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ระบายออก15ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ด้านล่างเขื่อนค่ะส่วนพายุลูกใหม่ที่กำลังกังวลนะคะตอนนี้ก่อตัวอยู่ในทะเลจีนใต้คาดว่าจะเคลื่อนมาทางตะวันตกขึ้นฝั่งเวียดนามช่วงวันที่27ตุลาคมนี้ซึ่งหลายคนก็กำลังกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักซ้ำเติมพื้นที่น้ำท่วมที่มีอยู่แล้วซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประเมินค่ะว่าพายุลูกนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นหย่อมความกดอากาศกำลังแรงหรือพายุโซนร้อนได้แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับไทยอาจจะไม่หนักมากเพราะว่าช่วงที่พายุขึ้นฝั่งมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมพอดีซึ่งธรรมชาติของพายุเมื่อเจออากาศเย็นก็จะค่อยๆ อ่อนกำลังแล้วก็สลายตัวไปสิ่งที่ควรระวังตอนนี้อาจจะไม่ใช่พายุลูกนี้ค่ะแต่เป็นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงทางภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มวลอากาศเย็นมาปะทะกับมวลอากาศร้อนซึ่งจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวของทุกปีอีกไม่กี่วันก็จะถึงกำหนดเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว1พฤศจิกายนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการจับตาดูจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ซึ่งยังคงมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ Facebook โดยพูดหลายประเด็นรวมถึงเรื่องของการเพิ่มจำนวนประเทศที่ถูกจัดอยู่ในความเสี่ยงต่ำนะคะจากเดิมที่เคยประกาศว่ามี10ประเทศที่จะเดินทางเข้าไทยโดยเงื่อนไขไม่
ม่เยอะตอนนี้จะเพิ่มทั้งหมดเป็น46ประเทศโดยเนื้อหาระบุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ประกาศแผนยกเลิกการกักตัวสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยโดยต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็พบว่าประเทศอื่นๆกำลังทำเช่นเดียวกันในเพจของนายกก็ระบุว่าในสถานการณ์ใหม่เช่นนี้จึงเห็นว่าควรจะเพิ่มจำนวนรายชื่อประเทศตามความเสี่ยงตามกลุ่มแรกโดยจะที่ประมาณไว้จะเป็น10ประเทศสามารถเพิ่มเป็น46ประเทศโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเช่นเดียวกันแล้วจะต้องเดินทางเข้าไทยโดยทางอากาศและมีหลักฐานปลอดเชื้อโควิดโดยจะต้องมีการตรวจก่อนเดินทางและตรวจอีกครั้งเมื่อมาถึงประเทศไทยโดยการประกาศนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรียังขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้นอีกแม้ว่าขณะนี้ไทยจะติดอันดับอยู่ในกลุ่มประเทศที่ฉีดได้เร็วที่สุดแล้วก็ตามโดยนายกได้เขียนด้วยนะคะบอกว่ารู้ดีว่าการเร่งเดินหน้าอย่างรวดเร็วเช่นนี้ย่อมมีความเสี่ยงที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องยอมรับเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวที่กำลังเดือดร้อนกันอย่างหนักมานานตรวจสอบที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีอัตราผู้ติดเชื้อที่มากขึ้นนะคะโดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานนะคะว่าตอนนี้มีคำสั่งให้ปิดตลาดวโรรสตลาดต้นลำไยและตลาดดอกไม้3วันตั้งแต่21ถึง23ตุลาคมเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19หลังจากมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้แล้ว53รายโดยเมื่อวานจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มทั้งจังหวัดนะคะ357รายโดยจำนวนนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดวโรรส32รายและตลาดต้นลำไยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอีก5รายซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของการสั่งให้มีการปิดตลาดเพื่อทำความสะอาดค่ะส่วนการสนับสนุนชุดตรวจ ATK เพื่อเร่งการตรวจเชิงรุกในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ก็จะแจกพันชุดให้กับคนที่มาใช้บริการทั้ง2ตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วง3วันนี้ส่วนที่ตลาดวโรรสคาดว่าจะมีการอนุญาตให้คนกลับไปค้าขายได้อีกครั้งวันที่24ตุลาคมแต่ว่าจะต้องมีผลตรวจ ATK เป็นลบและผู้ค้าจะต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1เข็มรวมถึงต้องมาขึ้นทะเบียนในการเปิดร้านค้าด้วยจากจังหวัดเชียงใหม่มาดูที่ปัตตานีนะคะตอนนี้นอกเหนือจากผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นยังเกิดฝนตกหนักทำให้เตียงกระดาษที่อยู่ภายในเต็นท์ของโรงพยาบาลสนาม7สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้รับความเสียหายจำนวนมากจนไม่สามารถใช้การได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องย้ายผู้ป่วยติดเชื้อเข้าไปยังอาคารเพื่อเป็นที่พักชั่วคราวแล้วก็มีการเคลียร์พื้นที่นำเตียงกระดาษพร้อมทั้งข้าวของออกมาภายนอกเต็นท์แล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดค่ะโดยเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้ามาปรับปรุงติดตั้งเต็นท์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำการถมดินให้สูงขึ้นจากเดิมอีก10เซนติเมตรเจาะรูระบายน้ำเพื่อให้น้ำฝนไหลลงคูระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นส่วนที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นอีกจังหวัดนะคะที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะต้องลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันให้เหลือไม่เกินวันละ300คนจากเดิมเนี่ยยอดติดเชื้อที่นี่อยู่ที่ประมาณ400ถึง600คนโดยนอกเหนือจากการตั้งเป้าตรวจเชิงรุกแล้วก็จะมีการตั้งเป้าหมายให้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดด้วยตอนนี้ที่สงขลานะคะฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วประมาณ 750,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.89 ของจำนวนประชากรของคนทั้งจังหวัดโดยจะเร่งฉีดให้ครบร้อยละ70ภายในเดือนตุลาคมนี้ก็เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองส่วนคนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่สงขลาโดยเฉพาะถ้ามาจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือยะลาปัตตานีและนราธิวาสตอนนี้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิดบริเวณรอยต่อจังหวัดแล้วค่ะส่วนภาพรวมของไทยวันนี้ศบค.รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 9,727 คนเสียชีวิต73คนและหายป่วยกลับบ้าน 10,075 คนเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 13,086 คนค่ะนี่คือสถานการณ์ของประเทศไทยนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าไปดูที่สหราชอาณาจักรเพราะว่าตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรัฐมนตรีสาธารณสุขออกมาระบุนะคะว่าผู้ติดเชื้อรายวันอาจจะถึงแสนคนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะเป็นช่วงเข้าฤดูหนาวพักสักครู่ช่วงหน้าแล้วก็มาดูคำเตือนของ WHO ด้วยนะคะที่บอกว่าโลกจะต้องทนกับโควิดไปอย่างน้อยอีก1ปีก็คือปี2022พักสักครู่ค่ะ